พลังงานนะครับมีการอธิบายกันไปค่ะมาดูอีกหนึ่งเรื่องค่ะเรื่องนี้ก็เป็น Talk of the Town ในช่วงปีใหม่ที่ผ่านมาเหมือนกันนะคะแต่ก็วันนี้เนี่ยก็ยังไม่ได้มีความคืบหน้าใดๆเพราะว่าจะเป็นช่วงของวันหยุดราชการอยู่ด้วยนะคะต้องรอดูว่าต้นสังกัดเนี่ยจะมีมาตรการอะไรหรือไม่กับกรณีของปลัดกระทรวงมหาดไทยนะคะท่านสุพัฒนพงศ์ขออภัยท่านสุทธิพงศ์จุนเจริญนะคะปลัดกระทรวงมหาดไทยที่ได้มีคลิปออกมาเผยแพร่คนฟังแล้วก็โอ้โหตกใจอ่ะสะดุ้งเลยนะตกใจเหมือนกันเนี่ยนะคะซึ่งหลังจากนั้นเนี่ยพอเป็น Talk of the Town แล้วก็คนพูดถึงกันเยอะมากเลยทีเดียวนะคะจำได้เลยว่านี่คือช่วงก่อนปีใหม่เลยอ่ะนะคะหลังจากนั้นคุณสุพัฒน์ขอให้คุณสุทธิพงศ์นะคะท่านปลัดเนี่ยก็ออกมาบอกว่า เรื่องนี้ต้องยอมรับว่าพูดจริงและเป็นคำพูดที่ไม่เหมาะสมต้องขอโทษทุกท่านด้วยเพราะไม่พอใจที่นำเรื่องเก่าที่เคยนำเสนอมาหลายครั้งแล้วไม่มีการนำเสนอผลงานใหม่หรือว่าเรื่องที่คาดหวังว่าจะก่อให้เกิดประโยชน์จึงทำให้ไม่ทันยั้งคิดแล้วก็เกิดถ้อยคำรุนแรงไม่เหมาะสมแล้วก็ขอน้อมรับด้วยความเสียใจและขอกราบเรียนยืนยันว่าไม่ได้มีเจตนาดูหมิ่นสถาบันการศึกษาใดๆเลยเนี่ยนะคะแล้วก็บอกว่ากราบขออภัยทุกท่านที่ใช้คำพูดไม่เหมาะสมเป็นบทเรียนที่ล้ำค่าที่ต้องนึกถึงคำเตือนของภรรยานึกถึงผู้ใหญ่ที่เคยตักเตือนแนะนำเรื่องนี้กับผมหลายต่อหลายครั้งว่าถึงเวลาแล้วที่ต้องเลิกการด่าลูกน้องด้วยคำพูดที่สังคมกำลังตำหนิผมนะคะทีนี้เนี่ยหลังจากเกิดเหตุการณ์นี้นะคะคุณวิโรจน์ลักขณาดิศรก็บอกว่าขอเรียกร้องไปยังพลเอกอนุพงษ์เผ่าจินดารัฐมนตรีมหาดไทยต้องตอบคำถามถึงสิ่งที่เกิดขึ้นว่าการกระทำแบบนี้เหมาะสมหรือไม่คนแบบนี้สมควรเป็นปลัดกระทรวงมหาดไทยอยู่อีกหรือไม่ค่ะนะครับในขณะเดียวกันเนี่ยสถาบันที่เขาถูกพาดพิงนะคุณทิยานะเพราะว่าท่านผู้ที่ตอบคำถามในคลิปเนี่ยจบมาจากไหนค่ะค่ะแล้วก็ตอบว่าจบม.สยามจบปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยสยามเนี่ยนะครับแล้วท่านปลัดก็ทำท่าทำทางแบบคือคนดูก็จะให้ความรู้สึกเหมือนว่าเหมือนกับบูลลี่หรือเปล่าอะไรเงี้ยนะเย้ยอ๋อว่าแล้วอะไรนะก็เหมือนกับแบบทำไมจบที่นี่แล้วมันเป็นยังไงค่ะนะปรากฏว่าเมื่อวันที่1ธันวาคมที่ผ่าน1มกราคมที่ผ่านมาเนี่ยนะครับก็ทางคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยสยามเนี่ยนะครับเขาไม่ได้ชี้แจงอะไรนะคุณอธิยาค่ะเขาโพสต์แล้วยกคุณธรรมนักปกครองของสิงห์สยามขึ้นมาแล้วก็ยกพระบรมราโชวาทในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเมื่อวันที่10มกราคมปี35มาให้คนเนี่ยได้อ่านกันถือว่าเป็นหลักการเป็นหลักของนักปกครองที่ดีอะไรทำนองเนี้ยนะครับอย่างเช่นบอกว่าหลักของคุณธรรมคือการคิดด้วยจิตใจที่เป็นกลางก่อนจะพูดจะทำสิ่งไรจำเป็นต้องหยุดคิดเสียก่อนเพื่อรวบรวมสติให้ตั้งมั่นและจิตสว่างแจ่มใสซึ่งเมื่อฝึกหัดคุ้นเคยชำนาญแล้วจะกระทำได้คล่องแคล่วช่วยให้สามารถแสดงความรู้ความคิดในเรื่องต่างๆให้ผู้ฟังได้เข้าใจได้ง่ายไม่ชัดไม่ผิดทั้งหลักวิชาทั้งหลักคุณธรรมนะอันนี้เป็นพระบรมราโชวาทในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย10กรกฎาคมปี2535นะครับค่ะแล้วก็บอกว่าคุณธรรมนักปกครองที่คณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยสยามยึดถือเป็นเป้าหมายของการผลิตบัณฑิตคือการสร้างบัณฑิตที่เป็นนักปกครองที่เป็นผู้มีความรู้ความสามารถทางการปกครองการบริหารและการพัฒนารัฐบนรากฐานการทำรงไว้ซึ่งคุณธรรมในทางปฏิบัติหรือว่าหลัก 3GGood, Great, Governance โดยเก่งทั้งเรื่องงานและเก่งทั้งเรื่องคนมีคุณธรรมในการทำงานและการใช้ชีวิตรวมถึงการทำรงความเป็นคนไทยคุณธรรมประการหนึ่งคือคุณธรรมของผู้นำคณะรัฐศาสตร์สนับสนุนการใช้ภาวะผู้นำอย่างสร้างสรรค์เคารพในศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์และเคารพในหลักนิติธรรมดังนั้นผู้นำจึงต้องมีทั้งความรอบรู้และความรอบคอบวางตนให้เหมาะสมกับทุกภาวะการทำรงไว้ซึ่งคุณธรรมเพื่อประโยชน์สุขของสังคมอีกทั้งทุกการกระทำและคำพูดย่อมถูกกลั่นกรองด้วยความเหมาะสมดังคำสอนที่ว่าก่อนจะพูดเราเป็นนายแต่พูดไปแล้วคำพูดกลายเป็นนายเราเมื่อกล่าวสิ่งใดแล้วนักปกครองย่อมต้องรับผิดชอบในทุกคำพูดและการกระทำค่ะครับแหมยิ่งยุคนี้ด้วยนะคุณพิยาไอ้โทรศัพท์มือถือเนี่ยมันเป็นตาสับปะรดนะคือถึงแม้จะเป็นการประชุมภายในนะคะแต่มันก็มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นได้นะคือต่อให้หัวหน้าหน่วยงานบอกเฮ้ยเอ็งอย่าเอาคลิปไปเปิดนะเว้ยนะห้ามได้เหรอคะยิ่งบอกว่ายานี่แหละนะอันนี้มันก็สะท้อนเห็นว่าในหน่วยงานเนี่ยคือมัน
จริงต้องระมัดระวังมากยิ่งขึ้นอ่ะหนักกว่าเดิมเลยคือยุคก่อนนี้ไม่เป็นไรเต็มที่กลับไปซุบซิบนินทากันในร้านกาแฟร้านก๋วยเตี๋ยวอะไรเงี้ยนะว่าโอ้โหวันนี้เมื่อวานนี่โดนด่าอย่างนั้นอย่างนี้นายข้านี่พูดจาอย่างงู้นอย่างนี้อย่างนั้นดูถูกสถาบันฉันด้วย อะไรเงี้ยนะทุกนี้ไม่ต้องแล้วอ่ะปล่อยคลิปทีเดียวเนี่ยโอ้โหสื่อมาขยายผลต่อกันแล้ว